สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาทำการติดตั้งแรงเก็ตแล้วก็การใช้งานนะคะแรงเก็ตก็คือภาษานั่นเองนะคะเราจะมาติดตั้งภาษาแล้วก็วิธีการใช้งานภาษาบน Joomla กันนะคะก็ไปเริ่มกันเลยค่ะให้เราเปิดตัวโปรแกรม Joomla ขึ้นมานะคะเปิดในส่วนที่เป็นผู้ของผู้ดูแลระบบอะค่ะหรือว่าAdministrator นะคะหรือจะเรียกแบบบ้านๆก็คือในส่วนของหลังเว็บหรือหลังบ้านนั่นเองนะคะก็เมื่อเราเปิดขึ้นมาแล้วนะคะก็ให้เราคลิกที่ Language นะคะไม่ใช่ค่ะคลิกที่ Extension นะคะแล้วก็เลือก Language นะคะวิธีการติดตั้งภาษานะคะก็สามารถทำได้2วิธีด้วยกันนะคะก็คือการเลือกภาษาที่มีอยู่ในไฟล์ Joomla อยู่แล้วนะคะกับการอัปโหลดไฟล์ขึ้นมาจากภายนอกนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีกันเลยนะคะอันนี้ก็รอมันแป๊บหนึ่งนะคะมาแล้วนะคะก็คือในส่วนของภาษาที่มาจากตัวโปรแกรม Joomla นะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วนะคะก็หากเราต้องการที่จะติดตั้งภาษาอื่นลงไปนะคะก็ให้เราคลิกที่install ได้เลยค่ะ install language ตรงนี้นะคะแล้วก็รอโปรแกรมมันเปิดดูภาษาที่มีอยู่ในไฟล์ Joomla ของเรานะคะก็มาแล้วนะคะภาษาเยอะแยะไปหมดเลยไม่รู้ภาษาอะไรมั่งนะคะแล้วก็ให้เรานะคะเซิร์ชได้เลยค่ะหรือว่าเราจะเลื่อนดูก็ได้แต่เซิร์ชจะเร็วกว่านะคะเลือกภาษาที่เราต้องการจะติดตั้งนะคะอันนี้เดี๋ยวขอไมค์ขอเซิร์ชภาษาไทยนะคะแล้วก็กดเซิร์ชค่ะรอมันค้นหาสักครู่หนึ่งนะคะก็เจอภาษาไทยแล้วนะคะก็ให้เราติ๊กที่ภาษาไทยเลยค่ะแล้วก็กด install ได้เลยค่ะแล้วก็รอตัวโปรแกรมมันทำการติดตั้งสักครู่หนึ่งนะคะเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะคะตัวมันก็จะแสดงเมสเซจขึ้นบอกนะคะว่าเราติดตั้งภาษาไทยเรียบร้อยนะคะเราก็ไปดูผลกันเลยค่ะว่ามันติดตั้งแล้วจริงๆหรือเปล่าก็ไปที่ตัว extension นะคะแล้วก็เลือก language นะคะก็ภาษาไทยที่เราติดตั้งขึ้นมานะคะก็จะมาแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีแรกนะคะคือแล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งก็คือถ้าสมมติว่าภาษาที่เราเซิร์ชนะคะมันไม่มีนะคะเราก็สามารถดาวน์โหลดภาษานะคะได้จากตัวเว็บ Joomla ของ Joomla ค่ะแล้วก็ดาวน์โหลดมาเป็นไฟล์ zip นะคะจากนั้นก็มาติดตั้งค่ะเดี๋ยวใหม่เปิดให้ดูนะคะก็ง่ายๆค่ะแค่พิมพ์ใน Google ก็ได้ค่ะว่าดาวน์โหลดดาวน์โหลด Joomla นะคะแล้วก็เสิร์ชไปค่ะมาแล้วนะคะก็อันดับแรกเลยค่ะก็คือดาวน์โหลดได้ที่เว็บ Joomla เนี่ยค่ะ .org นะคะก็เดี๋ยวรอมันโหลดการค้นหาให้เสร็จก่อนนะคะเครื่องใหม่ช้านิดนึงนะคะก็คลิกเข้าไปเลยค่ะซึ่งตัวหน้าเว็บของ Joomla ก็จะมีลักษณะนี้นะคะก็คือเวอร์ชันปัจจุบันของ Joomla ก็จะเป็น 3.6.5 นะคะแล้วก็ตอนนี้ Joomla ก็ได้ปล่อยตัว 3.7 ออกมาแล้วนะคะก็คือเป็นตัวเหมือนตัวทดลองค่ะยังไม่ได้ใช้งานได้จริงยังแบบเอามาใช้ได้เหมือนตัว 3.6.5 นี้นะคะก็ให้เราคลิกที่ตัวดาวน์โหลดแอนด์ส่วนเสริมตรงนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็เลือกแพ็กเกจภาษาค่ะจากนั้นนะคะก็ให้เราเลือกเวอร์ชันของ Joomla ที่เราใช้งานนะคะก็คืออันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชัน 3.x ก็คือ3ตั้งแต่เวอร์ชัน3ขึ้นไปนะคะอันนี้ก็จะเป็น 2.5 กับ 1.5 นะคะอันนี้ใหม่ใช้เป็นเวอร์ชันตัวล่าสุดก็คือ 3.6.5 นะคะเดี๋ยวใหม่ก็คลิกที่ตัว Joomla 3.3.x เนี่ยนะคะพอมันปรากฏหน้านี้แล้วนะคะก็ให้เราเลื่อนหาเลยค่ะภาษาที่เราต้องการจะติดตั้งนะคะอย่างอันนี้เดี๋ยวแม่ขอเป็นดาวน์โหลดภาษาไทยแล้วกันนะคะ
ก็เลื่อนลงมาท้ายๆหน่อยเพราะว่าตัว T น่าจะอยู่ท้ายๆนี่ก็เป็นภาษาไทยนะคะก็ให้เราคลิกตรงดาวน์โหลดแพ็กเกจดาวน์โหลดแลงเกจแพ็กเกจนะพูดผิดตลอดเลยค่ะดาวน์โหลดแลงเกจแพ็กนะคะก็คือตรงนี้แล้วก็คลิกเลยค่ะก็รอสักครู่นะคะเครื่องใหม่ช้ามากๆในตัวภาษาไทยนะคะมันก็จะมียิบย่อยออกมาอีกนะคะว่าเราเป็นเวอร์ชั่นไหนเพราะว่าที่เราคลิกที่ Joomla 3.x นะคะมันก็จะมีจุดหนึ่งจุดสองจุดสามเลยไล่เรื่อยมาเลยนะคะให้เราโหลดตรงกับเวอร์ชั่นที่เราตรงกับเวอร์ชั่น Joomla ที่เราใช้งานอยู่นะคะของใหม่เป็น 3.6.5 ก็คลิกที่ 3.6.5 ค่ะอันนี้มันก็จะคือของใหม่เคยดาวน์โหลดไว้แล้วค่ะมันก็เลยถามว่าจะถ้าคุณมีไฟล์อยู่สมบูรณ์แล้วจะดาวน์โหลดหรือไม่ก็อันนี้ขออดาวน์โหลดไปเลยก็ได้แล้วก็เดี๋ยวใหม่จะขอเปิดโฟลเดอร์ดูนะคะว่าดาวน์โหลดไว้ที่ไหนก็ไฟล์ที่ดาวน์โหลดนะคะมันจะเป็นไฟล์ zip นะคะก็คือ Joomla ค่ะth Joomla language file นะคะก็อันนี้อยู่ในดาวน์โหลดแล้วก็คอมโอเคค่ะใหม่ก็ดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วก็เราก็กลับไปที่ตัวอันนี้เราก็ปิดได้เลยค่ะถ้าเราดาวน์โหลดไฟล์ได้เรียบร้อยแล้วก็ปิดไปเลยค่ะกลับไปที่ตัวโปรแกรม Joomla ในส่วนของหน้าหลังบ้านนะคะก็คืออันนี้จะเป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะสำหรับการติดตั้งภาษาลงใน Joomla นะคะก็คือให้เรานะคะคลิกอันอ๋อเป็นการติดตั้งภาษาที่แบบเรามันไม่มีอยู่ในโฟลเดอร์ของ Joomla ที่มาตอนเราติดตั้งนะคะเช่นแบบบางเวอร์ชันอะไรเงี้ยค่ะมันจะไม่มีภาษาไทยหรือว่าอาจจะแบบเป็นภาษาที่3หรือแบบภาษาอะไรที่เราต้องการจะเอามาใช้แต่ว่ามันไม่มีติดตั้งอ่ะแล้วก็ใช้วิธีนี้ในการติดตั้งได้ค่ะก็คือให้เราเข้าไปที่ extension นะคะแล้วก็ manage นะคะ install ค่ะเมื่อมันแสดงหน้านี้นะคะให้เราเลือกตรงเป็น download package file นะคะก็คือตรงนี้นะคะซึ่งการติดตั้งขึ้นมามันก็จะมีได้หลายวิธีนะคะก็คือการเบราว์จากไฟล์ที่เรามีแล้วก็เป็นแบบพาธโฟลเดอร์เอาก็ได้ค่ะหรือว่าจะเป็น URL ของไฟล์ที่เราต้องการจะติดตั้งก็ได้ค่ะแต่อันนี้ไม่ใช้เป็นแบบเลือกไฟล์ที่เราดาวน์โหลดนะคะก็คือคลิกตรงดาวน์โหลดแพ็กเกจไฟล์นะคะแล้วก็คลิกเลือกไฟล์ค่ะจากนั้นนะคะก็ให้เราไปที่ไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมานะคะก็คือตัวภาษาไทยนี่นะคะที่เราดาวน์โหลดมานะคะก็ให้เราคลิกเลือกเลยค่ะแล้วก็กด Open ค่ะเมื่อเราเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรากด Download and Install ได้เลยค่ะก็รอโปรแกรมติดตั้งภาษาสักครู่หนึ่งนะคะเมื่อเราติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะก็มันก็จะมีเมสเซจบอกนะคะว่าเรา Installationof the language was successful นะคะก็คือติดตั้งเรียบร้อยนะคะมันก็จะบอกว่าอันนี้เป็นภาษาที่เราติดตั้งนะคะมาจากบริษัทไหนอะไรก็คือเป็นรายละเอียดของภาษาที่เราติดตั้งนะคะก็ให้เรามาตรวจสอบดูค่ะก็เข้าไปที่ extension นะคะแล้วก็ language นะคะเพื่อที่จะดูว่าภาษาที่เราติดตั้งมาแล้วหรือยังนะคะอันนี้ก็เป็นภาษาที่เราติดตั้งไว้เมื่อกี้ตะกี้นะคะก็คือให้เราไป install pack language อีกรอบหนึ่งนะคะก็เพื่อที่จะดึงตัวภาษาไทยที่เราติดตั้งผ่านไฟล์เมื่อกี้นะคะขึ้นมาใช้ตรงนี้นะคะก็เหมือนเป็นการเรียกใช้อะค่ะแต่การเรียกใช้นี้นะคะไม่ใช่การนำไปใช้นะคะแค่แบบเรียกให้มันมาอยู่ในตัว
โปรแกรมที่เราต้องการจะเอาไปใช้นะคะจากนั้นให้เราลองเซิร์ชภาษาไทยใหม่นะคะอันนี้ใหม่ขอเป็นพิมพ์ใหญ่แล้วกันนะคะ THAI แล้วก็กดเซิร์ชค่ะไม่เจอนะคะคือถ้าใช้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ก็ไม่เจอพิมพ์เล็กก็ไม่เจอซึ่งอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าใหม่เคยติดตั้งเจ้าตัวจุมล่าในไอ้เจ้าตัวภาษาไทยในจุมล่าตัวนี้แล้วนะคะก็มันก็เลยน่าจะยังอยู่ในเครื่องค่ะก็คือเหมือนแบบอยู่ในไฟล์ของตัวโปรแกรมจุมล่าค่ะก็คือเราเซิร์ชขึ้นมาแล้วมันเจอแล้วเราก็ติดตั้งได้เลยอย่างเงี้ยค่ะซึ่งโดยปกติแล้วที่ใหม่ทำนะคะก็จะติดตั้งวิธีนี้เสร็จนะคะมันก็จะภาษาไทยก็จะขึ้นตรงด้านนี้ให้เราเรียบร้อยเลยค่ะก็ส่วนเรื่องของการนำไปใช้นะคะก็จะมีด้วยกันคือการนำไปใช้ในด้วยกัน2ส่วนนะคะก็คือในส่วนของหน้าเว็บนะคะก็คือเดี๋ยวนี้ใหม่ขอเปิดเป็นหน้าเว็บให้ดูนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของหน้าเว็บเห็นไหมคะว่าตัวเมนูหรืออะไรเงี้ยมันจะเป็นภาษาอังกฤษอยู่เลยนะคะก็ถ้าเราติดตั้งเซตค่านำมาใช้เป็นภาษาไทยพวกเนี้ยค่ะมันก็จะเป็นภาษาไทยนะคะก็เดี๋ยวเรามาลองกันก็เนี่ยค่ะมันจะมีส่วนของเว็บไซต์กับส่วนของ administrator นะคะก็เดี๋ยวมาลองคลิก administrator ให้ดูนะคะแล้วก็การนำมาใช้ก็ง่ายๆเลยค่ะให้สังเกตที่ค่า default ตรงเนี้ยนะคะคือเป็นรูปสัญลักษณ์รูปดาวสีเหลืองเนี่ยค่ะอาจจะบางคนอาจจะมองเป็นสีส้มก็ได้ค่ะก็คืออันเนี้ยค่ะอันเนี้ยค่า default มันเป็นภาษาอังกฤษอยู่เมนูทั้งหมดนี้ก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะคะหากเราตั้งค่าก็คือเอามาคลิกที่ภาษาไทยนะคะมันก็จะกลายเป็นภาษาไทยนะคะก็คลิกที่รูปดาวสีรูปดาวตรงภาษาที่เราต้องการนะคะไม่มาต้องกดเลือกก่อนมั้งคะก็คือเลือกภาษาที่เราต้องการตรงเนี้ยบางคนอาจจะมีเยอะก็ได้หรือว่ามีแค่2ภาษาเพราะว่าอย่างของใหม่ก็มีแค่ภาษาอังกฤษกับภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาพื้นฐานอยู่แล้วก็คลิกที่ภาษานะคะแล้วก็มาคลิกที่ดาวตรงเนี้ยค่ะค่า default ให้มันทำงานเป็นภาษาไทยนะคะก็รอมันประมวลผลสักครู่หนึ่งนะคะเพราะใหม่กดคลิกไปแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะก็คือเห็นไหมคะในส่วนของเมนูหรืออะไรมันก็ตั้งค่ามาเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วก็คือการนําไปใช้งานก็ง่ายๆค่ะอันนี้ก็เป็นด้านหน้าของเห็นไหมด้านหน้าผู้ดูแลนะคะก็จะมีส่วนของด้านหน้าเว็บไซต์ถ้าเราอยากให้ด้านหน้าเว็บไซต์เป็นภาษาไทยด้วยแล้วก็เลือกในส่วนของด้านหน้าเว็บไซต์แล้วก็กดค่า default นะคะซึ่งตอนนี้ของใหม่มันก็เป็นภาษาไทยทั้งคู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของหน้าเว็บนะคะก็รีเฟซมันสักหนึ่งครั้งนะคะอันนี้หน้าเว็บเรายังไม่ได้เป็นภาษาไทยนะคะเราก็มาเลือกเป็นภาษาไทยแล้วก็กดคลิกดาวนะคะอันนี้หน้าเว็บก็ถูกบันทึกเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะคะเรากลับมาที่หน้าเว็บใหม่นะคะก็รีเฟซมันหนึ่งครั้งนะคะรอมาสักครู่หนึ่งนะคะหน้าเว็บมันก็จะเป็นภาษาไทยให้เราแล้วเห็นไหมคะก็คือสมัครสมาชิกกับผู้ใช้งานส่วนอันนี้มันเป็นชื่อตัวของที่เราสร้างไว้เป็นภาษาอังกฤษมันก็เลยอยู่เป็นภาษาอังกฤษแต่อันไหนที่เป็นค่า default คือค่าตั้งการตั้งค่าเริ่มต้นของตัวจุมล่านะคะมันก็จะเป็นภาษาให้เราอัตโนมัติเลยค่ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการติดตั้งภาษาก็คือการติดตั้งแลงเกจแล้วก็การนำมาใช้นะคะเดี๋ยวมันก็จบลงแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวใหม่จะมาแนะนำวิธีการถอนติดตั้งของตัวภาษานะคะก็คือง่ายๆเลยนะคะให้เราคลิกเดี๋ยวนี้ขอกลับไปเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะกันนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วเนาะก็เลือกในส่วนของหน้าผู้ดูแลระบบเครื่องค้างเลยค่ะอันนี้เลือกเป็นส่วนของผู้ดูแลระบบนะคะจากนั้นนะคะก็เลือกภาษาเลยค่ะก็เหมือนกับที่เราติ๊กภาษาไทยทีแรกแล้วก็ค่า default เป็นมาคลิกเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็รอมัน
สักครู่หนึ่งถ้าสมมติว่าตัวโปรแกรมใช้เป็นภาษาใดอยู่อ่ะมันจะมีรูปดาวสีเหลืองๆหรือสีส้มเนี่ยค่ะไปแสดงอยู่บนภาษาที่มันกำลังใช้งานอยู่ค่ะก็เป็นวิธีสังเกตง่ายๆค่ะกลับมาเป็นภาษาอังกฤษเหมือนเดิมแล้วนะคะวิธีถอยการติดตามก็ง่ายๆเลยค่ะให้เราคลิกที่ extension นะคะแล้วก็ manage นะคะแล้วก็มาเลือก manage อีกรอบนึงนะคะแล้วก็รอสักครู่นึงค่ะโปรแกรมก็จะแสดงหน้าตาของภาษาที่เรามีนะคะขึ้นอัตโนมัติเพราะว่าในช่องเซิร์ชนะคะยังค้างอยู่ที่ภาษาไทยอยู่นะคะก็ถ้าเราจะทำการถอนการติดตั้งนะคะก็ให้เราคลิกภาษานะคะอันนี้มันมีภาษา2อันก็เดี๋ยวใหม่นี่คืออันที่เราติดตั้งเข้ามานะคะที่มันไม่โชว์เนื่องจากว่ามันซ้ำกันแน่ๆค่ะก็อันนี้เดี๋ยวใหม่ถอนอันนี้ออกนะคะก็คลิกภาษาเลือกภาษาที่เราต้องการจะถอนการติดตั้งออกนะคะจากนั้นให้เรากด uninstall ค่ะแล้วมันก็จะแสดงข้อความถามว่าเราต้องการจะลบมันจริงๆใช่ไหมแล้วก็กดตกลงค่ะก็รอตัวโปรแกรมทำการถอนการติดตั้งสักครู่หนึ่งนะคะอันนี้มันบอกว่าถอนแพ็กเกจเรียบร้อยแล้วแต่ว่าตัวภาษาอังกฤษหายไปแต่ว่ามีแจ้งเตือนขึ้นมานะคะเดี๋ยวอันนี้ขอไปดูในส่วนของภาษาก่อนนะคะภาษาไทยที่เราติดตั้งไว้ก็หายไปแล้วค่ะแจ้งเตือนเมื่อกี้ใหม่หน้าว่าจะเป็นเพราะว่าในส่วนของหน้าเว็บเราอะค่ะมีการตั้งค่าให้เป็นภาษาไทยอยู่มันก็เลยแจ้งเตือนเราไว้อะค่ะว่าถอนการติดตั้งแล้วนะแต่ว่าเหมือนแบบหน้าเว็บคุณยังเป็นภาษาไทยอยู่นะอะไรประมาณนี้ค่ะก็นี่ก็เป็นการถอนการติดตั้งของตัวภาษาแล้วนะคะก็ขอจบคลิปนี้ลงนะคะสำหรับการติดตั้งแลงเกจแล้วก็การใช้งานนะคะของภาษาในจุมล่านะคะแล้วก็มีแถมการถอนภาษาที่เราไม่ต้องการออกด้วยนะคะอันนี้ก็ขาดตกบกพร่องไหนก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ